สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมก็จะมาทำรีวิวนะครับเกี่ยวกับงานวัดนะครับที่สิงคโปร์นะครับก็มาดูนะครับผมก็ใส่ชุดนี้เลยนะครับวันนี้มานะครับก็ตอนเย็นพอดีนะครับก็มาดูกันนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมนะครับก็ ลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปเลยนะครับเราผมก็จะเดินไปนะว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะครับก็ที่จริงมันก็เหมือนคล้ายๆแบบบ้านเราแล้วแหละครับแต่มันก็ไม่เรียกงานวัดหรอกทำก็เรียกอะไรไม่รู้นะวันนี้นะครับแต่มันก็เป็นงานหนึ่งนั่นเองนะครับที่เขานำแต่ว่าเพราะว่าเขามีเรียกว่าอะไรมีหลายศาสนาหลายเชื้อชาตินะมันเลยไม่ได้เป็นงานวัดนะครับอันนี้เราคุ้นเคยกันนะครับวันนี้นะครับเขาขายผลไม้นะครับไม้นะครับก็มาดูมีอะไรอีกนะครับเราก็เขาขายของกินนะครับปกติพวกนี้เขาจะจัดงานแบบขายแบบขายกาชาดขายโต๊ะรุ่งอะไรเงี้ยนะครับประมาณสัก2 อาทิตย์นะครับเขาก็ย้ายไปที่อื่นต่อไปนะครับนี่นะครับก็มีของกินเยอะนะครับช่วงนี้นะก็มาดูนะข้าวเปิ้ลฮอตดอกหลายอย่างมากนะเรานะครับดูของหลายอย่างนะอาหารการกินนะแต่ละอย่างนะครับมีแต่ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยากกินอยู่นะครับมาดูนะครับดูว่ามีอะไรบ้างทำอะไรวะเนี่ยทำซะเยอะนะคนรอเพียบนะวันนี้โอเคนะครับเราคนปอดคิวยาวมากไปดูกันนะครับเราก็จะมีบอกเท่าไหร่นะครับ$1ก็25นะครับ$2ก็50 บาทนั่นเองครับแพงชิบหายนะบางอย่างนะครับก็เลยคิดอยู่ผมจะกินอะไรนะผมก็เริ่มหิวแล้วตอนนี้อยากนะครับไก่เกยทั้งหลายนะครับตรงนี้เขาก็จัดได้ใกล้กับห้างเล็กๆนะครับก็มีแมคโดนัลด์นะครับแถวนี้นะครับก็ที่สุดเลยก็คือคนมาซื้อร้านนี้เยอะมากนะครับร้านนี้คือร้านอะไรไม่รู้นะครับคนมาซื้อเยอะมากประมาณปอดยาวแล้วตั้งแต่นี้ไปสู้ถึงนู้นไม่รู้ถึงฝั่งนู้นเลยนะครับน่าจะเป็นร้านนี้นะครับแม่งก็ร้านข้างๆกันนี่แหละครับผมจะไปหาซื้อร้านนี้แหละมิสเตอร์เคบับนะครับซึ่งเป็นอาหารของทางตะวันออกกลางเขานะครับก็อร่อยนะครับผมเคยลองแล้วผมร้านเข้าไปดูว่าร้านนี้เท่าไหร่นะครับก็มาดูนะครับอัน$4นะครับเจ้าชีสอันหนึ่งแล้วกันone chicken cheese โอ้ไอซี่ก็รัดคิวเขาไม่ได้นะครับก็เป็นร้านนี้แหละครับที่ต่อกันยาวนะผมก็ไม่เอาแล้วเพราะยาวเกินไปนะครับก็เลยมาต่อแล้วเดี๋ยวไปต่อร้านต่อไปนะครับตอนนี้ร้านไม่ค่อยเยอะนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นอาหารที่อร่อยมากนะครับอร่อยมากจริงๆนะครับต้องลองนะต้องลองถ้าใครมาสิงคโปร์นะถ้าใครเจอนะอย่าลืมลองอร่อยมากนะครับเนี่ยนะอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยเหมือนกระเพาะปลานะครับแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับโอเคชาร์กฟินนะครับจริงๆด้วยนะชาร์กฟินนะครับวันนี้กระเพาะปลาจริงนะครับเราเดินดูต่อนะว่ามีอาหารอะไรบ้างผมหาซื้อแล้วทาโกะก็มีนะครับมีธรรมดานั่นนะครับนี่นะลองดูครับแต่ว่ามีแต่ของทอดทั้งนั้นเลยนะครับทอดมีของทอดทั้งนั้นเลยนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับข้างในก็ขายของธรรมดานะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกเสื้อผ้ากระโปรงกระเป๋าหมวกเมืองนะครับที่ผมกินข้าวมาแล้วล่ะนะครับนิดนึงก็อาจจะหากินอย่างอื่นแล้วกันนะเพราะว่าร้านเมื่อกี้ต่อแถวยาวมากนะต้องต่อใช้เวลาอีกนานนะครับเก๋นะครับเก่งในนะส่วนบ้านเราเนี่ยแหละครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับว่าคนส่วนใหญ่ที่เดินก็เป็นคนสิงคโปร์นั่นแหละนะครับมาเนี้ยแหละนะครับก็หมดแล้วนะครับไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับงานนี้นะครับไม่ใหญ่มากสรุปผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะงานก็เป็นงานธรรมดาแหละนะครับมันก็ตั้งขายของกันแป๊บหนึ่งครับแค่นี้นะครับบริเวณมันน้อยมากนะแค่นี้สุดแล้วนะครับฝั่งนี้โอเคนะเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินแล้วนะเพราะว่าผมเริ่มหิวแล้วใส่จะไปต่อร้านนั้นนะเคบับนะครับ อร่อยมากนะผมเพิ่งกินแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมไปมันคนเยอะมากนะครับโอเคนะครับก็เจอหมันจริงนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับดูสิก็เจอใหม่จริงๆนะครับกับผมกฤติสันนะครับอย่าลืม see you again นะครับใน next video นะครับนี่นะครับอย่าลืมกด TV นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ